สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกต้อนรับเข้าสู่รายการยูวทูตออนแอร์ออกอากาศเป็นประจำทุกวันศุกร์เวลา 17:30 ถึงเวลา 18:00 นนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับพี่อ้อมอีกแล้วนะคะพี่อ้อมขอแนะนำตัวก่อนนิดนึงพี่ชื่อสุภัทราลาบหลวงนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิยูวทูตความดีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่อ้อมก็ได้พูดถึงโครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยูวทูตโดยเริ่มที่แรกที่โรงเรียนสฤทธิเดชจังหวัดจันทบุรีนะคะที่ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานั่นเองเมื่อวันที่2ถึง4กันยายนนะคะโดยมีท่านธีรวัฒน์ภูมิจิตเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงนะคะเป็นประธานร่วมกับท่านรองผู้ว่าก้านรงพงษ์เจริญรองผู้ว่าจังหวัดจันทบุรีพี่อ้อมขอแก้นิดนึงค่ะเมื่อคราวที่แล้วพี่อ้อมพูดว่าท่านรองผู้ว่าเนี่ยเป็นศิษย์เก่ายูวทูตนะคะอันนั้นผิดนะคะท่านรองผู้ว่าเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนสฤทธิเดชนะคะท่านก็รู้สึกดีใจอย่างมากเลยนะคะที่โครงการรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนนะคะได้มาลงที่โรงเรียนสฤทธิเดชค่ะเพราะว่าท่านเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนด้วยนะคะค่ะที่ค้างกันไว้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็คือความประทับใจของน้องๆยูทูตความดีโรงเรียนสฤทธิเดชทุกคนนะคะในแต่ละฐานการเรียนรู้เนี่ยน้องๆแต่ละคนเนี่ยก็ชอบแตกต่างกันไปนะคะโดยฐานของเราเนี่ยมีทั้งหมด10ฐานนะคะฐานที่เราได้เกิดไปเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีไปทั้งหมด5ฐานนะคะมีใครจำได้บ้างไหมคะฐานเมื่อคราวที่แล้วนะคะก็คือที่บอกไปแล้วคือฐานฟาร์มแห่งความดีบ้านแห่งความดีลานความดีศาสนสถานแห่งความดีแล้วก็โรงเรียนความดีนะคะซึ่งก็มีเพื่อนๆมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไมถึงชอบฐานเหล่านี้ไปแล้วนะคะส่วนวันนี้เนี่ยเราก็ยังเหลืออีก5ฐานนะคะเพราะว่าฐานของเมืองความดีของเราเนี่ยมีทั้งหมด10ฐานนะคะนอกจากนี้เนี่ยยูทูปความดีที่มาร่วมงานรณรงค์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมในครั้งนี้เนี่ยก็จะได้แบ่งปันประสบการณ์ให้เพื่อนๆคนอื่นๆได้ด้วยการเข้าร่วมแข่งขันเขียนเรียงความและเล่าเรื่องเกี่ยวกับในหลวงนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นการรวมใจกันนะคะในการเขียนเรียงความแล้วก็วาดรูปเกี่ยวกับในหลวงโดยเราลงนรงโดยวิธีการของเราคือรณรงค์ทั้งโรงเรียนนะคะให้เขียนเรียงความแล้วก็เล่าเรื่องแล้วตัวแทนที่เขียนดีวาดรูปสวยเนี่ยก็จะได้ขึ้นเวทีเพื่อเล่าสิ่งที่ได้ร้อยเรียงมาในกระดาษแผ่นนั้นให้เพื่อนๆได้ฟังอะนะคะค่ะโดยในจังหวัดต่างๆที่เราไปลงมาเนี่ยเรียงความและรูปของในหลวงเนี่ยที่น้องๆได้วาดมาเนี่ยนะคะจะเป็นการถวายพระพรเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ88พรรษาซึ่งเรื่องนี้นะคะเราจะนำเสนออีกทีในช่วงเดือนธันวาคมถ้ายังไงก็อยากให้น้องๆทุกคนติดตามกันด้วยนะคะเป็นการรวมเรียงความและการเล่าเรื่องเกี่ยวกับในหลวงของน้องๆทั้ง12จังหวัดในโครงการรณรงค์เราจะไปเปิดในช่วงเดือนธันวาคมค่ะนะคะโดยอาทิตย์นี้เนี่ยพี่อ้อมก็ได้มีตัวแทนของน้องๆโรงเรียนสฤทธิเดชนะคะที่จะมาพูดความประทับใจของฐานการเรียนรู้อีก5ฐานที่เหลือที่ค้างคากันไว้อาทิตย์ที่แล้วนะคะฐานที่เหลือเนี่ยก็จะมีฐานตลาดความดีเส้นทางยูวทูตความดีพระบรมราโชวาทนะคะพระบรมราโชวาทเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็น6ฐานย่อยนะคะก็มีพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับการเป็นพลเมืองดีความมุ่งมั่นอดทนการพึ่งตนเองการเรียนรู้ความขยันหมั่นเพียรและความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะต่อไปฐานแล้วก็ความประทับใจเกี่ยวกับฐานยูทูบออนแอร์และก็ฐานปณิธานความดีนะคะเรามาเริ่มที่น้องคนแรกกันเลยดีกว่าค่ะคือน้องศิวกรนะคะน้องศิวกรเนี่ยก็บอกว่า
ประทับใจฐานตลาดความดีนะคะไปฟังกันว่าเพราะอะไรนะคะน้องถึงประทับใจได้ไงอยากให้น้องแนะนำตัวแล้วก็บอกว่าฐานไหนที่น้องชอบแล้วก็เพราะอะไรค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายศิวกรศรีธานนท์ยุวทูตความดีโรงเรียนสริดีเดชจังหวัดจันทบุรีผมจะมาพูดเกี่ยวกับฐานที่ผมชอบในเมืองความดีครับฐานที่ผมชอบในเมืองความดีคือฐานตลาดความดีเพราะฐานตลาดความดีทำให้ผมรู้ว่าเงินของประเทศต่างๆใช้หน่วยเป็นอะไรและทำให้ผมรู้ว่าการค้าขายนำเข้าและส่งออกของประเทศต่างๆเป็นอย่างไรผมคิดว่าถ้าผมรู้ถึงเรื่องนี้ผมก็สามารถค้าขายกับต่างประเทศได้ขอบคุณครับที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นความคิดเห็นของน้องศิวกรนะคะยูทูบความดีโรงเรียนสริดีเดชจังหวัดจันทบุรีฐานที่ชื่นชอบเนี่ยคือตลาดความดีนะคะที่ชอบเนี่ยน้องเขาก็บอกว่าจะได้รู้ว่าในแต่ละประเทศเนี่ยใช้หน่วยเงินเป็นสกุลอะไรนะคะจะได้เวลาติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นเนี่ยเราจะได้ทราบว่าประเทศอื่นเขาใช้เงินสกุลอะไรกันแล้วมีความได้เปรียบเสียเปรียบกันอย่างไรนะคะนี่น้องคนแรกก็ผ่านไปแล้วนะคะเราลองมาฟังน้องคนที่สองนะคะน้องเข็มมรัตเขาจะมาพูดความประทับใจเกี่ยวกับเส้นทางเยาวชนคนดีรู้คุณแผ่นดินนะคะลองไปฟังกันเลยค่ะครับผมชื่อเด็กชายเขมวัฒน์อ่ำมากยุวทูตความดีจากโรงเรียนสริดิเดชจังหวัดจันทบุรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมัธยมปีที่6จะมาพูดความประทับใจเกี่ยวกับฐานการสร้างเส้นทางสร้างเยาวชนคนดีรู้คุณแผ่นดินที่ผมชอบในวิสัยทัศน์ของมูลนิธิที่ว่าปลูกจิตสำนึกฝึกจิตอาสาพัฒนาโลกทัศน์ผมจะเป็นคนดีมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้อื่นและรักษาสิ่งแวดล้อมและถ้าทุกคนเป็นคนดีสังคมจะสงบสุขเพิ่งจบไปนะคะเป็นน้องเขมวัฒน์ยุวทูตจากจังหวัดจันทบุรีเช่นเดียวกันนะคะน้องคนนี้ก็บอกว่าชอบมากเลยนะคะฐานเส้นทางยุวทูตความดีบอกว่าชอบ3คำของยุวทูตความดีมากๆเลยก็คือปลูกจิตสำนึกฝึกจิตอาสาแล้วก็พัฒนาโลกทัศน์นะคะแล้วก็จะนำไปปฏิบัติให้ได้ด้วยพี่อ้อมได้ยินอย่างนี้พี่อ้อมก็ดีใจนะคะที่น้องๆอยากจะนำวิสัยทัศน์ของเราไปปฏิบัติด้วยในฐานนี้เนี่ยนะคะนอกจากจะกล่าวถึงวิสัยทัศน์ที่น้องๆต้องปฏิบัติแล้วเนี่ยยังบอกถึงความเป็นมาของยูทูบความดีนะคะโดยโครงการยูทูบความดีเนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่พ.ศ. 2542นะคะแล้วมูลนิธิเนี่ยเพิ่งจดทะเบียนเป็นมูลนิธิเมื่อพ.ศ. 2550นะคะและเมื่อล่าสุดเลย2558นะคะมูลนิธิได้รับสมเด็จพระเทพได้รับมูลนิธิของเรานะคะไว้ในพระราชูปถัมภ์นะคะนี่ก็เป็นคร่าวๆเกี่ยวกับเส้นทางของยุวทูตความดีนะคะต่อไปน้องคนต่อไปนะคะเห็นบอกว่าประทับใจฐานนี้มากๆเลยและจะนำไปปฏิบัติด้วยนั่นก็คือฐานพระบรมราโชวาทนะคะถ้ายังไงไปฟังน้องทักษพรกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทักษพรเพชรหลายยุวทูตความดีจากโรงเรียนสริดีเดชจังหวัดจันทบุรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้หนูจะมาพูดความประทับใจเกี่ยวกับฐานพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะพระองค์ท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องต่างๆเช่นความขยันความมุ่งมั่นอดทนการเรียนรู้การเป็นพลเมืองดีการพึ่งพาตนเองการอ่อนน้อมถ่อมตนและหนูจะนำคุณธรรมนี้ไปปฏิบัติและเผยแพร่ต่อไปเพราะถ้าสังคมมีคุณธรรมที่ดีสังคมก็จะสงบสุขค่ะค่ะที่เพิ่งจบไปนะคะเป็นความประทับใจของน้องทักษพรนะคะที่มีต่อฐานพระบรมราโชวาทของในหลวงนะคะน้องทักษพรบอกว่าพระบรมราโชวาทของในหลวงนะคะ6พระบรมราโชวาทที่บอกสอนให้เราเนี่ย1เป็นพลเมืองดี2มุ่งมั่นอดทน3พึ่งพาตนเอง4ต้องเป็นคนแสวงหาและเรียนรู้5เป็นคนขยันหมั่นเพียร6แล้วก็เป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะน้องก็บอกว่าจะเอาไปปฏิบัติให้ได้แล้วก็ถ้าทำได้เนี่ยสังคมก็จะสงบสุขพี่ได้ยินนี้ก็ดีใจอีกเช่นกันนะคะเพราะว่าน้องๆที่ไปเยี่ยมแต่ละฐานเนี่ยจะนำสิ่งที่ได้จากฐานไปปฏิบัติกันทั้งนั้นเลยนะคะต่อไปนะคะ
เป็นน้องคนที่4ของเรานะคะน้องพัศกรเขาบอกว่าเขาประทับใจมากเลยฐานยูวทูตออนแอร์ไลค์แอนด์แชร์กับยูวทูตออนไลน์ไปฟังกันดีกว่าว่าน้องเขาประทับใจอะไรนะคะสวัสดีครับผมเด็กชายพัศธรถาวรวงศ์ยูวทูตความดีจากโรงเรียนสฤทธิเดชจังหวัดจันทบุรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ผมจะมาพูดความประทับใจเกี่ยวกับฐานยูวทูตออนแอร์ไลฟ์แอนด์แชร์ยูวทูตออนไลน์ผมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงโครงการยูวทูตความดีในวิธีต่างๆฟังทางวิทยุคลื่น AM 1575ทางโซเชียลเน็ตเวิร์กเพจมูลนิธิยูวทูตความดีและทางเว็บไซต์ www.yavf.or.th ผมจะกลับไปกดไลค์และติดตามข่าวสารของมูลนิธิยูวทูตความดีครับผมจบไปแล้วนะคะสำหรับน้องพัศกรบอกว่าชอบฐานนี้มากๆยูทูบออนแอร์ไลฟ์แอนด์แชร์กับยูทูบออนไลน์บอกว่าจะติดตามโครงการและกิจกรรมของเราในแฟนเพจนะคะก็คือน้องบอกว่ามี2เส้นทางด้วยกันพี่อ้อมขอพูดอีกครั้งนึงแล้วกันนะคะเส้นทางแรกเนี่ยที่สามารถติดตามเราได้คือทางเว็บไซต์ของเรานะคะ www.yavf.or.th นะคะแล้วก็อีกเส้นทางนึงที่เราสามารถที่จะเข้าไปกดไลค์กันได้ด้วยนั่นก็คือ Facebook นะคะ www.facebook.com/yavfthailand นะคะน้องพัศกรก็บอกว่าผมก็ไปกดไลค์มาแล้วด้วยนะคะถ้ายังไงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทางบ้านถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ลองเข้าไปดูกิจกรรมของเรานะคะแล้วก็กดไลค์ให้กับมูลนิธิยูทูบความดีด้วยค่ะต่อไปนะคะเป็นน้องคนสุดท้ายฐานสุดท้ายแล้วนะคะคือน้องสุภการบอกว่าประทับใจฐานปณิธานความดีมากๆเลยเราไปฟังน้องสุภการกันดีกว่าว่าประทับใจอะไรฐานนี้นะคะสวัสดีครับผมเด็กชายสุภการสยามชัยยูวทูตความดีจากโรงเรียนสฤทธิเดชจังหวัดจันทบุรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมมัธยมศึกษาปีที่6ผมจะพูดความประทับใจเกี่ยวกับฐานปณิธานความดีถวายสมเด็จพระเทพ60พรรษาทำให้เราเข้าใจในการเป็นยูวทูตความดีเพื่อที่เราจะได้นำไปเผยแพร่และปฏิบัติตนเป็นคนดีตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพค่ะน้องสุภการก็บอกว่าผมเนี่ยนะจะตั้งใจเป็นยูวทูตความดีโดยทำตามพระราชดำรัสของสมเด็จพระเทพแล้วก็มีการตั้งปณิธานกันไว้แล้วว่าจะทำความดีอะไรในปีนี้นะคะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเราก็ต้องร่วมกันตั้งปณิธานความดีถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะเนื่องในวโรกาสเจริญพระชนมายุครบ60พรรษาน้องสุภการบอกว่าก็จะเป็นคนดีนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตั้งปณิธานความดีเช่นกันถ้ายังไงตั้งปณิธานไว้แล้วยังไงก็พี่อ้อมก็อยากให้น้องปฏิบัติให้ได้ด้วยแล้วกันนะคะเพิ่งจบไปนะคะ5ฐานสุดท้ายของเราพี่อ้อมทวงนิดนึงดีกว่าว่าฐานยูทูบความดีของเรานะคะในเมืองความดีเนี่ยมีทั้งหมด10ฐานนะคะฐานที่เพิ่งพี่อ้อมทวนนิดนึงว่าฐาน10ฐานเนี่ยก็มีฐานฟาร์มแห่งความดีบ้านแห่งความดีลานความดีศาสนสถานความดีโรงเรียนคนดีและเมื่ออาทิตย์นี้นะคะพี่อ้อมก็ได้นำอีก5ฐานที่เหลือมาบอกกับน้องๆเรียบร้อยแล้วคือตลาดความดีนะคะเส้นทางยูวทูตความดีฐานพระบรมราโชวาทฐานยูวทูตออนแอร์แล้วก็ฐานปณิธานความดีก็ครบถ้วนไปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกฐานก็จะมีน้องมาประทับใจรู้สึกประทับใจแล้วก็มาพูดให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะคะทุกคนก็ประทับใจแตกต่างกันไปนะคะแล้วทีนี้ในส่วนของกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีเนี่ยน้องๆมากความสามารถหลายคนเลยก็ได้มาแสดงความสามารถบนเวทีนะคะอย่างมีน้องคนนึงร้องเพลงเพราะมากเลยชื่อน้องจีนนะคะน้องจีนเป็นยูวทูตความดีจังหวัดจันทบุรีโดยน้องจีนเนี่ยได้มาโชว์ความสามารถร้องเพลงบนเวทีพี่อ้อมแบบถูกใจมากเลยเรียกมาร้องให้เราฟังร้องให้พวกเราฟังกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้เรามาพักเบรกกันด้วยเพลงของน้องจีนดีกว่านะคะเพลงบูเดค่ะเคยชมร่วมพิรมใจด้วยความรักจริงยิ่งใหญ่ผูกพันหัวใจเรามันรักเอ่ย
เคียงกันร่มเย็นมีเว้นวายวันด้วยความสัมพันธ์ยืนยง Blue day There's no sunshine Why must you goWith loving heart so true That's why I feel so blue Dear one, what's the good of Nest without the sun Or peaceful night without the moon But soonNo more blue day Whenever I meet you Then all my dreams come true ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการยูทูบออนแอร์อีกครั้งนะคะเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเพลงบูเดย์จากน้องจีนนะคะยูทูบความดีจากจังหวัดจันทบุรีเป็นยังไงบ้างคะไพเราะไหมคะไพเราะมากๆอย่างนี้พี่อ้อมก็จะมีเสียงไพเราะๆของน้องๆยูทูบความดีจากจังหวัดต่างๆมาฝากกันเรื่อยๆนะคะถ้าติดตามฟังยูทูบออนแอร์ของเรานะคะทุกวันศุกร์เวลา 17:30-18 น.นะคะก็จะได้ยินเสียงเพราะๆของน้องๆที่จะมาร้องเพลงให้เราฟังอย่างนี้นะคะเมื่อกี้พี่อ้อมเพิ่งจบ10ฐานไปแล้วนะคะเมื่อสักครู่เนี่ยพี่อ้อมก็จะพูดถึงฐานการเรียนรู้ความประทับใจของน้องๆแล้วก็ทำไมน้องๆถึงประทับใจนะคะมีอยู่ฐานหนึ่งนะคะพี่อ้อมคิดว่ามันเป็นฐานที่น่าสนใจมากๆก็คือเป็นฐานที่แสดงถึงความร่วมแรงร่วมใจของยูทูบความดีของเราในการรวมพลังกันตั้งปณิธานความดีถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเนื่องในวโรกาสครบ60พรรษานะคะโดยฐานนี้เนี่ยพี่อ้อมขอขยายความนิดนึงนะคะในฐานรวมพลังกันตั้งปณิธานความดีเนี่ยเราก็จะมีแผ่นปณิธานความดีให้น้องๆเขียนความตั้งใจลงไปนะคะโดยน้องๆเนี่ยตั้งใจจะทำอะไรถวายสมเด็จพระเทพก็จะเขียนความตั้งใจนั้นลงในแผ่นนี้นะคะโดยน้องๆทุกคนมีข้อแม้ว่าเขียนเนี่ยดูความตั้งใจได้จากลายมือถ้าน้องๆตั้งใจมากเนี่ยก็จะลายมือสวยตัวบรรจงเต็มบรรทัดทุกตัวชัดเจนนะคะว่าตั้งใจจะทำอะไรโดยน้องๆก็มีความตั้งใจที่แตกต่างกันออกไปบางคนก็บอกว่าจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่บางคนก็บอกว่าจะไม่ทิ้งเขาเรียกว่าขยะในโรงเรียนนะคะนี่ก็เป็นความตั้งใจที่เริ่มต้นการตั้งปณิธานความดีเริ่มต้นจากที่ใกล้ตัวก่อนนะคะคือจากในโรงเรียนจากในครอบครัวนะคะแต่บางคนก็คิดการใหญ่ว่าเนี่ยฉันจะตั้งปณิธานความดีในการเป็นคนดีของสังคมของประเทศชาติต่อไปนะคะโดยกระดาษแผ่นนี้เนี่ยเด็กๆในโรงเรียนทุกคนเนี่ยก็จะเขียนปณิธานของตัวเองที่ตั้งใจจะทำแตกต่างกันไปนะคะโดยเมื่อน้องๆเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดลายมือสวยแล้วเนี่ยในฐานนี้ของเรานะคะก็จะให้น้องๆถือใบนี้เนี่ยมาถ่ายรูปกับเขาเรียกว่าฉากหลังนี้ก็จะแมทกับใบปณิธานใบนี้นะคะก็คือจะเป็นฉากหลังจะมีเขียนว่าปณิธานความดีแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเทพอยู่น้องๆก็จะไปยืนบนฉากหลังนั้นแล้วก็จะมีพี่ๆถ่ายภาพให้เก็บเป็นที่ระลึกว่าน้องเนี่ยจะต้องเขาเรียกว่าจะต้องทำแน่ๆแล้วนะเพราะว่าถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานแล้วว่านี่ตั้งปณิธานความดีว่าจะทำอะไรนะคะโดยน้องๆตั้งใจแล้วเนี่ยพี่อ้อมก็เน้นอีกเหมือนเดิมว่าถ้าตั้งใจแล้วเนี่ยต้องทำให้ได้ด้วยอย่างน้อยก็เริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก่อนก็ได้นะคะค่อยพัฒนาไปเรื่อยๆถึงการทำความดีในขนาดที่กว้างออกไปมากยิ่งขึ้นนะคะก็เริ่มจากตัวเราก่อนจะไม่ตื่นนอนสายอะไรอย่างนี้ก็เป็นการตั้งปณิธานได้เหมือนกันนะคะโดยฐานนี้เนี่ยน้องๆโรงเรียนสดิติเดชเนี่ยได้มา
ได้มาร่วมกันตั้งปณิธานความดีจำนวน400คนนะคะเยอะมากเลยแล้ว400คนนั้นนะคะก็ได้ถ่ายรูปเก็บไปหมดแล้วนะคะรูปน้องๆที่ทางมูลนิธิอิวทูตได้ถ่ายมานั้นจะไม่เสียเปล่านะคะเราจะทำเป็นรวบรวมปณิธานความดีของน้องๆทุกคนนะคะจัดพิมพ์เป็นหนังสือนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามหนังสือปณิธานความดีเล่มนี้ของมูลนิธิอิวทูตความดีด้วยค่ะคือเรารวบรวมจาก12จังหวัดนะคะเราถึงจะตีพิมพ์ที่นี่เป็นจุดแรกก็ถือว่าได้เยอะมากเลยนะคะสำหรับ400กว่าปณิธานความดีที่เด็กๆตั้งใจจะทำและก็จะทำให้ได้ด้วยนะคะเราลองไปฟังเสียงของน้องๆกันดีกว่าว่าตั้งใจจะทำอะไรถวายสมเด็จพระเทพกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะพวกเรายุวทูตความดีจากโรงเรียนสิริเดชจังหวัดจันทบุรีวันนี้จะมาพูดปณิธานความดีถวายสมเด็จพระเทพ60พรรษาค่ะหนูจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และจะตั้งใจเรียนจะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและจะช่วยสังคมให้เป็นอย่างดีค่ะหนูจะตั้งใจเรียนกตัญญูต่อพ่อแม่รักษาทำความสะอาดบ้านรักษาความสะอาดของสังคมรักษาวัฒนธรรมประหยัดทรัพยากรธรรมชาติของสังคมค่ะฉันขอปณิธานกับตัวเองว่าฉันจะเป็นเด็กดีไม่ดื้อกับพ่อแม่ตั้งใจเรียนและจะเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูและฉันก็ขอปณิธานไว้เพื่อความอันแน่วแน่ใจของฉันและปีนี้ฉันก็จะเป็นเด็กดีให้ได้ตลอดไปหนูจะปฏิบัติตนเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่และคุณครูและก็จะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติค่ะหนูจะช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่และไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวผมจะกตัญญูต่อครูและพ่อแม่จะช่วยรักษาความสะอาดของโรงเรียนหนูจะมีความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นคนดีของสังคมหนูจะตั้งใจเรียนและจะไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะเพิ่งจบไปนะคะเป็นการตั้งปณิธานความดีความตั้งใจของยุวทูตความดีโรงเรียนสดิษฐ์ดีเดชจังหวัดจันทบุรีนะคะว่าจะตั้งใจทำอะไรถวายสมเด็จพระเทพนะคะเด็กๆก็ให้ความคิดเห็นที่แตกต่างกันไปนะคะแต่ที่ได้ยินบ่อยสุดเลยคือจะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูและคนดีของสังคมของและของประเทศชาติต่อไปนะคะอันนี้ก็น้องๆทุกคนที่ตั้งปณิธานความดีได้อย่างนี้ก็ถือว่าโอ้มีความมุ่งมั่นอันยิ่งใหญ่นะคะที่จะเป็นคนดีของประเทศชาติด้วยนะคะเพราะว่าเริ่มจากจุดเล็กๆเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ก่อนแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์ที่ดีของคุณครูนะคะแล้วก็จะเป็นคนดีของสังคมและของประเทศชาติต่อไปอันนี้น้องๆพูดกันบ่อยสุดเลยนะคะบางคนก็บอกว่าจะซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงประเทศชาตินะคะอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสำคัญมากเลยถ้าเราโตไปในอนาคตเนี่ยเราอยู่ที่โรงเรียนก่อนก็ได้เราอยู่ที่โรงเรียนถ้าเราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเราก็จะโรงเรียนก็จะสงบสุขนะไม่มีใครลักขโมยของซึ่งกันและกันอย่างถ้าเราโตไปเราได้ทำงานเราทำงานแล้วเนี่ยความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยถือว่าสำคัญนะคะสำหรับน้องๆที่ตั้งปณิธานความดีเรื่องนี้ก็พี่อ้อมก็ขอชื่นชมมากเลยนะคะเพราะว่าสำคัญมากๆในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะแล้วก็ในการทำงานของน้องๆในอนาคตด้วยถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงนี่ก็ถือว่าทำให้สังคมเดินต่อไปได้อย่างราบรื่นแล้วนะคะพี่อ้อจะพูดถึงนิดนึงดีกว่ากับกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีนะคะนอกจากเมืองความดีเนี่ยในส่วนของยุวทูตความดีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีนะคะโดยน้องๆโรงเรียนสิริดีเดชทุกคนเนี่ยก็จะได้รับชมภาพยนตร์เกี่ยวกับในหลวงในตอนเช้านะคะโครงการต่างๆของในหลวงที่ฉายผ่านวีดีทัศน์นะคะน้องๆทุกคนก็จะเห็นว่าโครงการอะไรกังหันชัยพัฒนาโครงการฝนเทียมอะไรที่ในหลวงทำให้กับเราเนี่ยน้องๆทุกคนก็จะได้รับชมจากกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีนะคะแล้วก็มีกิจกรรมรับคมคิดพิชิตรางวัลด้วย1คำถาม3คำตอบน้องๆบอกว่ายากมากเลยคำถามที่เราเตรียมกันไปตอบถึง3ครั้งแน่กว่าจะถูกนะคะก็นั่นแหละค่ะถ้าน้องๆคำถามยากมากเนี่ยของรางวัลจากมูลนิธิยูทูบความดีนะคะก็จะมีคุณค่าตามไปด้วยกว่าน้องจะได้ของรางวัลเนี่ยน้องต้องตั้งใจหาข้อมูลความรู้แล้วก็มาตอบคำถามเรานะคะอย่างกิจกรรมรอบโลกกับ108คำถามพาสนุกอันนี้เราจะพาไปท่องทุกทวีปในโลกนี้เลยค่ะตั้งแต่
เอเชียของเรานะคะจนไปถึงทวีปยุโรปนะคะน้องๆก็จะรู้หมดเลยแล้วที่สำคัญเนี่ยตรงนี้ก็จะมีชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับ EU ด้วยสหภาพยุโรปนะคะน้องๆก็จะได้รับความรู้จากกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีตรงนี้นะคะสหภาพยุโรปมีกี่ประเทศน้องๆก็จะได้รับรู้จากวีดิทัศน์สหภาพยุโรปนะคะโดยกรมยุโรปเนี่ยเป็นคนให้เรามาเปิดให้น้องๆดูโดยตัวเดินเรื่องเนี่ยเขาใช้บีโธเฟนในการเดินเรื่องนะคะน้องๆทราบไหมคะว่าทำไมถึงใช้บีโธเฟนเพราะว่าบีโธเฟนเนี่ยเป็นคนแต่งเพลงชาติให้กับ EU นะคะถ้าใครยังไม่เคยฟังน้องๆลองไปเปิดฟังกันดูนะคะว่าเพลงชาติ EU เนี่ยเป็นยังไงนะคะค่ะแล้วก็มีเวทีของยูทูบคนเก่งมากความสามารถนะคะก็ช่วงนี้แหละค่ะที่น้องๆที่พี่อ้อมไปเจอน้องๆร้องเพลงเพราะเล่นดนตรีเก่งแล้วก็เอามาเปิดให้เพื่อนๆได้ฟังกันทางยูทูบออนแอร์นะคะอันนี้แหละค่ะก็เป็นโชว์ความสามารถทุกประเภทเลยไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงรำแสดงความสามารถวาดภาพเขียนเรียงความดีไม่ว่าจะเก่งด้านไหนก็สามารถขึ้นเวทีนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วผลงานทุกอย่างของน้องๆนะคะก็จะพี่อ้อมก็จะนำเสนอในรายการยูวทูตออนแอร์ด้วยนะคะนี่ก็เป็นส่วนของกิจกรรมสร้างสรรค์บนเวทีที่ถ้าโครงการรณรงค์ไปถึงเนี่ยก็จะมีส่วนนี้อยู่ด้วยนะคะก็พี่อ้อมก็ขอสรุปปิดท้ายนะคะที่โรงเรียนสิริดีเดชว่าโรงเรียนสิริดีเดชเนี่ยมีโรงเรียนภาคีทั้งหมด15โรงเรียนนะคะมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 5,330 คนนะคะโดยโรงเรียนภาคีเนี่ยก็เป็นโรงเรียนในละแวกใกล้เคียงในจังหวัดจันทบุรีนะคะที่มาร่วมงานโดยจัดงานทั้งหมด3วันนะคะคือวันที่2ถึง4กันยายนจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 5,330 ก็ถือว่ามีจำนวนที่มากเลยทีเดียวนะคะถ้ายังไงก็เป็นโรงเรียนแรกของโครงการรณรงค์ของเราที่เราไปเยือนนะคะโรงเรียนนี้ถือว่าเป็นความโรงเรียนมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความร่วมมือที่ดีเป็นอย่างมากเลยนะคะมีน้องๆทุกคนเนี่ยน้องๆในเมืองความดีบอกว่าแทบจะทุกคนได้รับของรางวัลติดไม้ติดมือกลับบ้านกันทุกคนเลยเพราะว่าในเมื่อพอน้องๆมาร่วมกิจกรรมของเราแค่น้องๆลงทะเบียนนะคะเราก็จะมีเขาเรียกว่าพาสปอร์ตยูวทูตความดีก็คือน้องๆก็จะไปสแตมป์ผ่านในแต่ละฐานน้องๆก็ชื่นชอบกันมากเลยทีเดียวนะคะถือว่าประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะที่โรงเรียนแรกโรงเรียนสิริเดชจังหวัดจันทบุรีแต่ผลงานของน้องๆยังไม่จบเท่านั้นนะคะเพราะว่าน้องๆเนี่ยก็ยังทิ้งเสียงเพลงไพเราะไว้ให้พี่อ้อมอีกแล้วนะคะโดยเราจะไปฟังเพลงของน้องครีมนะคะน้องครีมก็เป็นยูวทูตความดีจากโรงเรียนสิริดีเดชเช่นเดียวกันก็จะมาร้องเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันนะคะปิดรายการถ้ายังไงพี่อ้อมก็ลาไปก่อนด้วยเสียงเพลงของน้องครีมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงณรินทร์ทิพย์ทรงชนะยูวทูตความดีจากโรงเรียนสิริดีเดชจังหวัดจันทบุรีชั้นป.4/10ค่ะก็แค่ป้อใจตีไล่ใจหนึ่งคนก็คงไม่มีเหตุผลฮือเฮาทนต่อไปขนาดห่างกันบ่ถึงว่ายังแอบส่งตาไปฮือใครบ่มีความเกรงใจบ้างเลยเดี๋ยวปันเดี๋ยวดาทำทุกตาหน่อยติ๊กนับดูสิมีกี่กิ๊กติ๊กยังบ่เปิดเผยแอบส่งข้อความไปฮือใครยังมาปากแข็งว่าไม่เคยเรื่องเจ้าชู้งอกเงยประจำป่อใจจะอันจังมันเตอะจังมันเตอะเหมือนขี้ปาติกลอนเนอะเมื่อใดก็ดำป่อใจดีดีที่เป็นละที่เป็นละต้องมีวันเจอทนเห็นสักกำหือหักเต้าใดบอกว่าไพ่ก่อทอเป็นบอกหักเขาอย่างงอไม่ต่ออย่าต่อไปก็แค่ป่อใจไม่รักดีอยู่ไปก็มีภาระใจอยากจะไปเชิญไปได้เลยเดี๋ยวแค่เดี๋ยวแต่งทำจุกแจงไก่นิกนับดูสิมีกี่กิ๊กที่ยังบ่เปิดเผยแอบกดดูเบอร์ที่ใช้โทรมาทำโมโหงันใช่เลยมีปัญหางอกเงยประจำ